是无话不说，我怀念的是绝对炙热，我怀念的是你很激动求我原谅，抱着我的痛。กูซูแลนในแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องกูซูแลนนะคะเจอกันในช่วงคือวันที่21นะคะวันนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะยิ่งเห็นตัวเลขผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็ยอดผู้ป่วยสะสมของประเทศเรานั้นแทบอยากที่จะเป็นลมเลยจริงๆค่ะคือยอดสูงมากๆแล้วผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ยังสูงมากอย่างที่เห็นค่ะตัวเลขณวันนี้ 13,002 คนแล้วแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะคะหวังว่าวิกฤตนี้มันจะผ่านพ้นประเทศเราแล้วก็ชาวโลกไปโดยเร็วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะสู้ๆแล้วก็มาถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศจีนกันบ้างมันเกิดขึ้นที่มณฑลเหอหนานค่ะสำหรับเรื่องราวของน้ำท่วมมันเป็นน้ำท่วมแบบฉับพลันจริงๆเพราะว่าฝนนั้นตกหนักมากเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่มณฑลเหอหนานค่ะซึ่งมณฑลนี้ก็เป็นศูนย์กลางระบบการขนส่งที่ใหญ่มากๆในตอนกลางของประเทศจีนอย่างที่เราทราบกันนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนเส้นทางของแม่น้ำเหลืองด้วยหลังจากช่วงเมื่อวานนี้เย็นๆค่ะฝนนั้นตกกระหน่ำหนักแบบต่อเนื่องจนมาทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำนั้นล้นตลิ่งและหลากขึ้นท่วมถนนในหลายๆเมืองค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะคะผู้คนนั้นเดือดร้อนมากๆบางคนก็จมลงไปในน้ำเลยค่ะแล้วผู้โดยสารรถไฟใต้ดินบางคนนี่ก็ติดค้างอยู่ที่สถานีรวมถึงรถไฟฟ้าก็ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่ระดับเอวไปเลยจนถึงหน้าอกแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่เจิ้งโจ้นั้น12รายแล้วค่ะแล้วก็มีชาวเมืองต้องอพยพจากบ้านเรือนนั้นนับหมื่นคนและเมืองที่น้ำท่วมหนักที่สุดก็คือเจิ้งโจ้อย่างที่เราเห็นในแผนที่ค่ะเจิ้งโจ้นั้นอยู่ใกล้กับลู่หยางลู่หยางคือบ้านเกิดของหวังอี้บ๋ออยู่ใกล้นิดเดียวเท่านั้นเองตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าที่ลู่หยางนั้นน้ำท่วมหรือเปล่าแต่ว่าตามรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนนะคะก็บอกว่าหลายๆเมืองเนี่ยเป็น10เมืองในมณฑลเหอหนานนั้นน้ำท่วมค่ะและเมื่อคืนนี้เราก็คงจะเห็นในเว่ยป้อนะคะกับภาพนี้ค่ะและตัวอักษรจีนที่แปลว่าขอให้เหอหนานนั้นพบแต่ความสงบสุขเมื่อคืนนี้4ทุ่มหวังอีบอก็ได้แชร์โพสต์มาจากทางด้านของ People Daily ก็คือมันเป็นเบอร์ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ในมณฑลเหอหนานค่ะหวังอีบอก็บอกว่าแชร์ต่อไปให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับทุกคนต้องระมัดระวังและเซียวจ้านค่ะก็ได้แชร์โพสต์มาจากทางด้านรัฐบาลจีนนะคะ CCTV ก็คือเป็นรูปภาพนี้ค่ะจับมือกันไว้นะคะรวมใจเป็นหนึ่งแล้วข้อความในภาพค่ะขอให้เหอหนานนั้นเจอแต่ความสงบสุขเซียวจ้าบอกว่ารวมใจเป็นหนึ่งต้านภัยน้ำท่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็ในวันนี้อย่างที่เราเห็นในเว่ยป๋อนะคะเหล่าบรรดาคนบันเทิงต่างๆก็รวมใจกันบริจาคเงินค่ะแล้วก็โพสต์ลงบนแอคเคาท์ตัวเองซูเปอร์สตาร์จีนหลายๆท่านด้วยกันค่ะบางคนก็ไม่ได้โพสต์นะคะบริจาคไปแล้วคือไม่ประสงค์ที่จะออกนามก็มีแต่ว่าในส่วนที่โพสต์ลงบนแอคเคาท์เว่ยป๋อนะคะซูเปอร์สตาร์จีนก็จะมีอย่างเซียวจ้านผ่านทางเซียวจ้านซีโอนะคะคุณเจ้าลี่อิงค่ะคุณหยางมี่นะคะคุณจางเจ๋อฮั่นค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะทุกคนก็รวมใจกันเพื่อที่จะบริจาคเงินไปช่วยเหลือประชาชนอย่างมณฑลเหอหนานค่ะในช่วงเช้าวันนี้ซิวจ้านซิดโอนั้นก็ได้อัพภาพนี้ค่ะก็คือโพสต์รูปใบเสร็จเงินที่ได้บริจาคไปจำนวน1ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆเกือบจะ5ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมีข้อความที่ให้กำลังใจอีกด้วยเซียวจ้านซิดโอก็บอกว่าพลังเล็กๆนั้นช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดและหวังว่าทุกอย่างจะสงบสุขและราบรื่นเหอหนานสู้ๆปลายทางที่บริจาคไปคือจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดเลยนะคะคือเหล่ากาชาดที่เมืองเจิ้งโจวค่ะและใต้โพสต์ของตัวเองนะคะเซียวจ้านซิดโอได้มาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีคำว่าเมืองในชื่อบัญชีขณะนี้การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการยืนยันจากธนาคารเรายินดีรับการดูแลจากคุณเสมอเรากังวลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างมากและหวังว่าเงินบริจาคจะไปถึงที่นั่นโดยเร็วที่สุดก็ต้องขอบคุณเซียวจ้านและก็เซียวจ้านซิดโอจริงๆนะคะกับการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งเซียวจ้านและหวังอี้บ๋อด้วยค่ะหนังสือโฮมแมกซีนนั้นเขาได้รวบรวมบุคคลจากหลากหลายอาชีพด้วยกันที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างที่เราเห็นบนภาพเหล่านี้ค่ะก็จะมีมาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยคนที่คิดค้น Facebook ขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะคุณหมอพรทิพย์แล้วก็มีดาราไทยด้วยมีนักร้องค่ะ
ที่เห็นแล้วเราดีใจมากที่สุดคือมีเซียวจ้านและมีหวังอี้ป๋อหนังสือโฮมแมกซีนเขาก็ได้รวบรวมเอาไว้นะคะสำหรับบุคคลทรงอิทธิพล50ท่านด้วยกันในหลากหลายอาชีพที่ประสบความสำเร็จก็ปฏิเสธไม่ได้ละค่ะว่าเซียวจ้านและก็หวังอี้ป๋อของเรานั้นมีอิทธิพลในหลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะอิทธิพลต่อหัวใจของเราที่เป็นแฟนคลับเขานะคะนี่แน่นอนที่สุดอยู่แล้วต่อแบรนด์สินค้าก็เป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อไหนขายเกลี้ยงค่ะต่อแฟนๆซีรีส์แสดงซีรีส์เรื่องไหนเรตติ้งก็กระฉูดขึ้นแท่นบุคคลทรงอิทธิพลแห่งยุคจริงๆนะคะสำหรับเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆค่ะโรสโอลี่เมื่อวานนี้นอกเหนือจากโฆษณาแล้วก็อัพภาพหล่อๆของเซียวจ้านด้วยพร้อมข้อความสุดโรแมนติกเพราะว่าเทศกาลแห่งความรักค่ะเทศกาลชีซีนั้นจะมาถึงเร็วๆนี้คือเดือนหน้าวันที่14สิงหาคมค่ะเขาก็อัพภาพเซียวจ้านพร้อมข้อความที่บอกว่าจากความชอบที่แสนหวานสู่ความรักที่ลึกซึ้งเมื่อใกล้ถึงวันชีซีวาเลนไทน์จีนวันที่14เดือนสิงหาคมโรสโอลี่เปิดตัวกล่องดอกไม้เกิดมาเพื่อรักวันนี้ไม่มีการแยกพาร์ทนะคะเซียวจ้านหวังอี้ป๋อค่ะอัพข่าวรวมกันไปเลยเนื่องจากวันนี้เซียวจ้านเองก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรในแอคเคาท์อวยป๋อนะคะนอกจากการรีโพสต์เมื่อคืนนี้จาก CCTV รวมถึงหวังอี้ป๋อด้วยค่ะสินค้าหวังอี้ป๋อเมื่อวานนี้ก็มีอัพภาพนิ่งอี้ป๋อหลายแบรนด์เหมือนกันค่ะอย่างเช่น China Unicornเขาก็มาชวนเราเพิ่มพลังให้กับเยาวชนเขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยมันก็ร้อนมากๆหน้าร้อน iPad Pro ร่วมปลดปล่อยพลังและความกระตือรือร้นไปกับยูนิคอมแล้วก็ภาพนิ่งหล่อๆจาก KFC ด้วยนะคะนี่ก็มีโปรโมชั่นในช่วงของซัมเมอร์ค่ะไปเช่ลิงก็อัพภาพนิ่งของอี้ป๋อด้วยนะคะหล่อมากๆแล้วก็เคลลี่วันป๊อปเปอร์ในเว่ยป๋อเมื่อวานนี้ก็มีภาพนี้ค่ะเป็นโฆษณาเคลลี่วันป๊อปเปอร์เขาก็บอกว่าเพิ่มมาอีก1ที่ตั้งแต่วันที่1ถึง28กรกฎาคมนี้เฮลิวันป๊อปเปอร์ออกซีรีส์สป็อกเพอร์ซันหวังอี้ป๋อที่สถานีรถไฟใต้ดินนี่ก็จะเป็นที่เมืองเซี่ยเหมินนะคะเขาก็เชิญชวนให้ไปเช็คอินกันค่ะส่งท้ายการอัปเดตข่าวสั้นๆวันนี้ที่ชาร์ตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลงเหลืออยู่นะคะPower Star ค่ะศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่ชาร์ต Power Star ในช่วงของวันที่12ถึง18กรกฎาคมนะคะขอแสดงความดีใจกับหวังอี้ป๋อด้วยนะคะอยู่ในอันดับที่2ค่ะอันดับที่3คุณกงจิ้นนะคะและก็อันดับที่1เซียวจ้านค่ะนี่คือศิลปินที่ทรงอิทธิพลและป๊อปปูล่าที่สุดใน Power Star Chart การอัปเดตของจิงตงแบรนด์สตาร์ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะกับความสามารถของศิลปินดาราที่ทรงอิทธิพลต่อการขายต่อแบรนด์มากที่สุดอันดับยังคงที่เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันดับที่2หวังอี้ป๋อตอนนี้มี34แบรนด์อยู่ในมือค่ะและส่วนอันดับที่1คือเซียวจ้านตอนนี้20แบรนด์ขายเก่งกันทั้งคู่เลยค่ะทั้งเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อค่ะส่วนเมื่อวานนี้วีลิงเคนั้นก็ได้โพสต์เรื่องราวของผลสำรวจดัชนีความนิยมแบรนด์สไตล์เด็กประเภทศิลปินชายของประเทศจีนค่ะประจำวันที่13ถึง19กรกฎาคมทั้งเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อก็มีสินค้าอยู่ในท็อป10ด้วยหวังอี้ป๋อกับแบรนด์ชาแนลอยู่ในอันดับที่8ค่ะเซียวจ้านกับสปอร์ตแวร์หลีหนิงอยู่ในอันดับที่7อันดับที่5หวังอี้ป๋อแล้วก็แอร์ยี่ห้อออกซ์ค่ะเซียวจ้านและใครเซียวจ้าอยู่ในอันดับที่4 3อันดับแรกเป็นสินค้าที่เซียวจ้านั้นเป็นพรีเซนเตอร์ล้วนๆเลยนะคะเริ่มจากอันดับที่3ค่ะเซียวจ้ากับแบรนด์ Zenith อันดับที่2กับ Bubbly และอันดับที่1ไอศกรีมดีลักซ์ค่ะก่อนที่เราจะบ๊ายบายกันไปในวันนี้ค่ะก็มีข้อความดีๆจากเซียวจ้านมาฝากด้วยเป็นทัศนะเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองนะคะคืออาชีพนักแสดงค่ะเซียวจ้านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในนิตยสารบาซานะคะฉบับที่ไปถ่ายที่อาบูดาบีก็คือที่ดูไบค่ะเซียวจ้านบอกว่านักแสดงที่มีวุฒิภาวะนั้นต้องสามารถที่จะรับมือได้กับบทบาทที่หลากหลายนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ผมพยายามทุ่มเทเช่นเดียวกันหลังจากนี้ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ชมขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ